จ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้มาเจอพี่หมอนุ้ยนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยมีอะไรบ้างคะวันนี้เราจะทำขนมครกหลายสูตรค่ะทั้งชาววังทั้งปักใต้แล้วก็มามิกกับพวกต้นหอมต้นหอมบ้านเราด้วยนะคะใช่แล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดก็บ้านเราใช่แล้วก็งาขาวงาดำเราจะดูส่วนผสมกันค่ะมีอะไรบ้างที่เหมือนน้อยมาเป็นลูกมือให้แป้งข้าวเจ้า1กิโล1กิโลนี่ก็ต้องใส่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเตรียมไว้แล้วใช่ใช่1กิโลใส่เลยวันนี้คนงานเราเยอะเลยค่ะกะทิหางใช่ไหมคะหางค่ะ3ถ้วยนี่คือเราตวงไว้หมดแล้วเนาะ3ถ้วยหมดเลยป่ะคะหมดเลยค่ะโอเคคนก่อนค่ะเอาคนเลยค่ะอันนั้นไม่ใส่แล้วค่ะ อันนั้นเอารอรอรอส่วนเดียววันนี้ก็คนไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะใช่ๆค่ะคนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำ3ถ้วยโอเคเกลือค่ะเกลือค่ะเกลือหยิบมือนึงเอา2หยิบมือดีกว่าในสัดส่วนของแป้งเราจะไม่ใส่น้ำตาลเนาะเราจะไม่ใส่น้ำตาลใช้มือได้ไหมได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเรากรองเราก็ขยี้ในกระชอนก็ได้ค่ะคนไปก่อนเดี๋ยวเราใช้ขยี้เอาคนไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะอันนี้สูตรนี้พี่หมอมาจากไหนคะคุณยายบ้านพี่หมอเลยใช่ไหมคะคุณยายสอนมาค่ะถ้าทางปากใต้เนี่ยเขาจะมีสูตรแบบนี้แล้วก็เขาใช้กะทิคือแบบทางปากใต้เนี่ยมันจะออกแป้งแบบกระด้างนิดนึงแต่ไม่มีหวานนะไม่มีหวานกะทิก็จะไม่หวานแต่เขาจะมีหัวคล้ายๆว่าเอาไปจิ้มน้ำตาลเอาไปจิ้มหัวกุ้งเขามีเครื่องเคียงแล้วก็กลุ่มของพวกกะทิทางภาคกลางเนี่ยก็ใส่น้ำตาลเพื่อให้หวานเลยแล้วก็ใส่พวกผักต้นหอมใส่ข้าวโพดก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกจะใส่ได้เลยมิกซ์แมทช์ได้เลยใช่สมัยใหม่ๆเนี่ยก็จะใส่อะไรอ่ะถ้าใส่แบบว่าสมมติหนึ่งแค่แบบว่าช็อกโกแลตหรือว่าผักเผือกอย่างนี้ได้ไหมคะช็อกโกแลตพี่หมอว่ามันไม่น่าจะเข้าเนาะไม่เข้าใหม่เกินไปเออแต่ถ้าผักเผือกพี่หมอว่ามันจะสุกเร็วไปไหมอ่ะผักก็จะสุกไปใช่ไหมแต่ว่าต้นหอมมันเผือกนะคะเผือกได้เผือกเรามาต้มมานึ่งก่อนอ่ะมาใส่กระชอนใช่ค่ะมากรองเหมือนจะไม่ยากนะไม่ยากค่ะอยู่ที่สัดส่วนของแป้งแล้วก็คนให้หมดก็จบโอเคอันนี้คือตัวเสร็จแล้วเหรอคะแป้งเสร็จแล้วแป้งแล้วก็เรามาดูกะทิก็ใช้หัวกะทิอย่างเดียวน้ำตาลถ้าทางภาคกลางเนี่ยจะใช้น้ำตาลแต่ถ้าบ้านพี่หมอไม่ใส่อะไรเลยใส่เกลือนิดนึงใช่อ่ะลองกันปะอันนี้เราทำเป็นอาชีพได้เลยสิคะอย่างนี้มันร้อนไปเนาะเอาออกก่อนนะเป็นเรื่องของเรานะคะเพราะแม่ชีออนทำไม่เป็นนะคะเขาพูดตรงนี้เลยมาเอานี้กะทิเดี๋ยวใส่ช้อนนี้เลยก็ได้พี่หมอทำไฟอ่อนค่ะนี่ข้างในเป็นมะพร้าวขูดแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางเพื่อความหอมเหรอคะเพื่อไม่ให้ติดพิมพ์อะค่ะติดรังเขาเรียกรังขนมครกบ้านพี่หมออะนี่ไฟเราร้อนไปหน่อยเลยอันนี้ไฟเราแรงไปนิดนึงใช่เดี๋ยวนะขอผ้าพี่หมอแป๊บหนึ่งไฟเราร้อนไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราออกแป๊บนึงเราใช้ถ่านไร้ฟันไงไฟมันก็เลยแรงกว่าใช่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 โอเคเขามาเล่นแป้งกันขอลองอยากลองเมื่อกี้เห็นที่พี่เขาเล่นกันแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าพี่หนึ่งสอนด้วยลองดูวันนี้ยาวเพลนมาทำงานกับบ้านเราหมดเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่หมอหยอดแป้งให้แล้วให้พี่หนึ่งหยอดพี่หนึ่งคุณ
แม่ชีหนึ่งหยอดกะทิแล้วก็ออนนู่นไม่โนฝาออนต้องปิดฝาเพราะฝาเราใช้ฝาของโบราณไงดินเผามาครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยก็ต้องเสร็จมาแล้วค่ะปิดฝาไม่ชีออนไปอยู่ทางโน้นไม่ชีออนไปทางโน้นวนไปทางโน้นเดี๋ยวพี่หมอจะวนมาทางนี้โอเคเรายังไม่ใช่มืออาชีพเนาะแล้วเราต้องโรยหอมอะไรเลยไหมอ่ะเดี๋ยวโรยแป๊บเดิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดไปก่อนใช่ต้องใช้ความเร็วโอเคไปวนกันไปขนมครกนี่มาจากแต่ตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเลยนะคะอันนี้ไปทำไปบ้านมาเคยรับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วก็ชื่อขนมครกเพราะว่าสมัยก่อนมันมีแป้งข้าวเจ้าไม่มีแป้งอะไรพวกนี้ที่เราทำกันง่ายๆอย่างเงี้ยเอาเข้าไปแช่ก่อนแล้วก็ทำอะไรนะคะแม่โม่โม่ใช่ค่ะโบราณก็ใช้เครื่องโม่มันจะเป็นขนมครกใช่ใช่ใช่กลายเป็นว่าขนมครกอันนี้เป็นขนมใช่ทำกันบ้านมาได้ใช่ไหมมาได้เดี๋ยวถวายคุณยายคุณยายอยากฉันต้นหอมหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เราขยับแบบนี้คนโบราณเนี่ยเขาจะขยับแบบนี้ไงขยับแบบไม่ใช่หมายถึงว่าคนโบราณเวลาเขาทำมาเห็นไหมเวลาแม่ค้าน่ะเขาจะขยับทีละฝาเมื่อกี้มาถึงน้องกันถามฝาไม่ครบอ่ะแม่ใช่ฝาไม่ใช่ปิดเลยนี่มือขนมผลิตขนมวันนี้อาจจะเห็นว่าบรรยากาศทำไมมันเปลี่ยนไปนะคะจะมีที่บอกว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปเดี๋ยวดูนะพี่หมอรอติดตามกันชิมได้ยังคะสวยอะสวยแล้วอะสวยแล้วค่ะเครื่องมือเยอะครบขนาดนี้แล้วถ้าเอาแบบว่าปิดไปเลยรูปแบบในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยมาทำก็ได้ก็เป็นฝาแบบรวมๆไงปิดไปต่อลูกเราหาฝาที่มันสุกก็โอเคนะคะได้ใช่นี่แบบโบราณก็เราดูนะเราเปิดทีละฝาใช่ไหมแล้วก็ดูอันไหนสุกอ่ะพออันไหนสุกปุ๊บเราก็แคะออกมาแล้วเราก็เอาแป้งใส่เลยสิแล้วก็ปิดต่ออะไรแบบเนี้ยอ่ะเอาพี่หมออันอยากอันอยากอันอยากใครแคะออนแคะเดี๋ยวพี่หมอนั่นเองไปแคะก็ดูอันไหนสุกอ่ะเอาไปเลยใส่ไปเลยเอาแล้วนะอ้าวแล้วก็ย้ายฝาไปปิดเห็นไหมโอเคเขาก็จะสวยไงแต่เราอะแบบเราไม่ใช่มืออาชีพไงโอเคเป็นแบบนี้พล็อกที่เลือกอุ้งกำลังออกทีวีคุณพ่อเป็นเละไหนเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่แม่ทำเถอะออนน้องออนไม่รอดเอากำลังใจให้หยอดแล้วกันนี่ไงมันก็ไม่ได้ติดเลยเห็นไหมแม่ไม่ใช่โนที่รักอันนี้กะทิหยอดแป้งก่อนเปรี้ยวแป้งมาหยอดก่อนหมดเลยโอเคเห็นไหมล่ะเราทำ3คนยังไม่ทันเลยเห็นไหมเขาต้องมีความชำนาญในการแคะโอ้ยก็ใส่น้ำมันด้วยไหมไม่ต้องใส่ค่ะตอนนี้มันคงร้อนแล้วล่ะลูกเพราะไฟมันได้มาตรฐานแล้วอะไฟมันแบบร้อนคงที่แล้วอะโอเคค่ะใส่นะคะขอลองโอเคใส่ทีละ3หลุมแล้วก็เอากะทิใส่เลยโอเคเปรียบกะทิมาใส่กะทิใส่เอาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เปลี่ยนคำว่าจากว่าง่ายๆไม่เอาละไม่ง่ายแล้วใช่ไหมไม่ง่ายแล้วค่ะไม่ง่ายแล้วแล้วก็พอทำเสร็จก็ย้ายฝาไปปิดย้ายฝาไปปิดอันนี้ใส่ได้ใช่ไหมโอเคย้ายฝาไปปิดแล้วก็ทำแบบนี้วนๆไปแต่เราต้องใจเย็นกับเขาไงเก่งจริงเลยอ่ะทั้งคู่
สวยค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ทำกันในครอบครัวได้ดีมากเลยนะคะใช่แล้วเราไปให้ใครสนใจก็เอาไปอาชีพได้เลยไงนึกออกไหมถูกอ้าวที่หนึ่งหยาดหยอดอ่ะไม่ชิ้นหนึ่งหยอดแป้งเอ้ยหยอดกะทิแล้วก็ปิดฝาอันนี้สุกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่หมอดูดิอันนี้ยังมีอยู่เห็นไหมล่ะเนี่ยมันพอมันยังมีอยู่ถ้าเกิดเราเปิดไม่หมดมันจะไหม้เราก็ต้องเปิดให้หมดเห็นไหมโอเคเราเปิดให้หมดแล้วก็ย้ายไปเรื่อยสนุกค่ะที่ไหนคะหยอดใช่ไหมหยอดแป้งเอาใครหยอดแป้งใครหยอดกะทิช่วยกันหยอดวนไปแล้วมันก็ได้ปิดบนไปอุ้ยร้อนอ่ะร้อนค่ะร้อนนะนี่กะทิใช่ไหมคะใส่เลยค่ะใส่เลยวนไปเป็นเซตๆอันนี้เราใส่ข้าวโพดดีไหมดีค่ะเอาใส่ให้เสร็จก่อนใส่กะทิสนุกใช่ไหมสนุกแล้วเอาไปเป็นอาชีพได้เนาะใช่ค่ะถ้าใครไม่เข้าใจสัดส่วนเดี๋ยวจะให้พี่หมอนุ้ยไปบอกในใช่ไหมคะในอินบ็อกซ์ได้ไม่ยากอันนี้ใส่กะทิยังใส่แล้วค่ะสดใสแล้วใส่กะทิให้พี่หมอหน่อยอันนี้เอาย้ายโอเคเดี๋ยวพี่หมอใส่หัวให้ใส่ข้าวโพดอันนี้ใส่ข้าวโพดสวยนะคะโอเคที่หมอนุ้ยทักครั้งแรกเขาขายยังไงอะคะพอทราบไหมคะ5คู่20เลยอะทำไรเยอะอยู่นะหนูว่าโชว์แล้วข้าวโพดไปไฟเราเริ่มจะแรงแล้วไฟแรงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่กะทิมันจะไม่กรอบไงถ้าไฟเราแรงอ่ะพอฝามาปิดเลยนี่ของโปรดคุณยายเลยนะข้าวโพดกรอบนอกนุ่มในค่ะเดี๋ยวเราทำต้นหอมถวายคุณยายรู้ใช่ไหมอ่ะแค่เลยหอมอ่ะชิมไหมชิมค่ะเอาเลยค่ะร้อนๆนุ่มอ่ะนุ่มไหมคะนุ่มมากหวานไหมยอดหวานไหมไอ้เทมไหมไม่หวานค่ะแต่มันหวานเพราะว่าต้นหอมเพราะว่าข้าวโพดของมันมันสวยแล้วอ่ะสวยแล้วเป็นกำลังใจให้นะทุกคนร้อนไหมประกบไปเลยร้อนใช่ไหมคะถือเอาเอาไหนดีเอาถาดมาลองไหมลูกได้ค่ะลองกินแล้วพี่น้องใช่เอาถาดมาลองลูกมันร้อนเพราะใบตองมันร้อนใส่ถาดดีกว่าพี่หมอว่าใส่ถาดแล้วเราค่อยไปจัดอีกทีนึงได้เลยเจอกันโอเคสวยอ่ะถือเดี๋ยวพี่หมอนั่นค่ะมันจะได้ไปเจอความร้อนผ่านมาพี่หมอถือให้เปิดไปมันต้องใส่ความเร็วไหมคะพี่หมอใช่แล้วมันต้องดูไฟด้วยโอเคอ
ับซ้อนได้เลยคือคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ค่อยย้ายฝาไปนอกออกจากเตาใช่ไหมเขาก็จะซ้อนกันไว้เวลาเขาปิดมันได้ง่ายไงแต่แบบนี้ไม่เคยเห็นนะคะนี่หนูเพิ่งเห็นที่แรกจริงเหรอทำไมล่ะโบราณมากเป็นเด็กยุคใหม่ใช่ไหมเห็นแต่แบบข้อเป็นฝาหม้อเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเปิดมาถึงตัดอ่ะเนาะรุ่นพี่หมอก็มีแบบนี้แหละรุ่นปู่ย่าตายายอะแต่เมื่อก่อนเขาจะไม่เขาจะไม่ใช่รางพิมพ์แบบนี้นะเขาจะเป็นดินเผาเก่ากว่านี้เอ้ยโบราณกว่านี้อีกใช่สมัยก่อนก็ใช้ดินเผาแม่ชีเราเคลียร์แม่ชีหนึ่งเราเคลียร์ทีหนึ่งเนาะหรือทำเดี๋ยวเราไปทำเลี้ยงสัตว์ค้าของเราด้วยนะคะอันนี้เราทำให้ท่านผู้ชมดูว่าวิธีทำวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้วทำไม่ยากเลยจริงๆนะคะถ้าแบบแม่ชีออนทำได้ทุกคนทำได้ค่ะเพราะว่าแม่ชีออนนี่ศูนย์จริงๆเลยนะคะศูนย์เลยเหรอคะศูนย์ได้ค่ะอันนี้แม่ชีออนเก่งแล้วโอ้อีกชิ้นยังได้เป้าได้เอาเลยเขาต้องประกบกัน5ชิ้นอู้หนูไปขายดีกว่านี่ค่ะทำถวายคุณยายเดี๋ยวทำถวายคุณยายอีกชุดนึงใช่ไหมคะใช่พี่หมออยากจะมาทำอะไรให้เราอีกไหมแบบว่าอยากคิดไว้ยังคิดจะได้ฝากให้ท่านผู้ชมรอติดตามเอาไงช่วงนี้รายการเราอาจจะไม่มีทุกวันนะคะเพราะว่าอาทิตย์ถึงพยาจะ2วันใช่ค่ะ1เลยอยากให้คุณยายพักผ่อนร่างกายด้วย2แล้วก็พี่หมอหนูก็มีกิจการต้องทำด้วยนะคะค่ะทำไมพี่หมอหนูค่ะอะไรเกิดจะฝากพี่หมอหนูด้วยนะคะแล้วก็แต่ยังไงแล้วก็ฝากติดตามนะคะถึงมาไม่บ่อยแต่ก็ยังรักกันอยู่นะคะให้ฝากติดตามด้วยอาทิตย์ละ2ครั้งแต่วันไหนเรามารายงานอีกทีนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจช่วงนี้คุณยายงานเยอะมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเรายังคำตอบไปอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่แม่ชีออนปิดฝาให้พี่หมอหน่อยได้เลยค่ะแล้วเราใส่นี้ให้คุณยายก่อนไหมได้ค่ะได้ค่ะต้นหอมใส่เลยใช่ใช่ใช่ใส่เลยแล้วก็ปิดเลยลูกโอเคอันนี้ถวายคุณยายใช่ใช่วันนี้มีกุ้งขาวค่ะวันนี้พี่ติ่งนะคะได้รับเจ้าภาพพี่ติ่งกับเดี๋ยวให้พี่หนึ่งดูแลด้านนี้ไปเดี๋ยวไปด้านนู้นกันดีกว่าอดีตสาวิกาหวานขอโชว์กุ้งหน่อยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการของมาบุกนะคะด้านนี้ดีกว่าพี่ติ่งวันนี้เจ้าภาพพี่ติ่งกับอิสาวิกาหวานขอบคุณนะเจ้าคะใช่ครับที่ได้บัตรถวายให้เราใช่ไหมคะชุมถวายชุมชนนะคะสังฆาของเราแล้วก็ทีมสะใจดีนะเจ้าคะกุ้งตัวโตเลยค่ะใช่แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยบนบอกไม่ขายของขายของเลยค่ะครับผมก็จะมีน้ำยาปูม้าข้าวผัดปูหมึกย่างว้าวกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็กุ้งกล้ามกรามครับโอเคค่ะโชกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยค่ะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอะไรคะร้านเจคิวปูม้านึ่งครับอยู่แถวไหนคะอยู่กรุงเทพครับไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านนะครับออนไลน์น้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไหนคะโชว์น้ำจิ้มซีฟู้ดมีครับ02-105-4205ครับใส่เลยค่ะถวายอีก2อันพี่31เป็นเกิดคุณยายมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับดีมากเลยค่ะออนเอาไปคุณยายกับคุณจิมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากร้านนู้น
เออขอบคุณขอบคุณเมื่อกี้ที่ไปขอแล้วพอดีเดี๋ยวไปเอามาให้คุณแม่ทำคุณแม่เดี๋ยวพี่หมอจะเอาขนมครกมาแลกได้เลยค่ะได้เดี๋ยวมาแลกกุ้งยังมีเยอะมากได้ค่ะกูนั่งร้านมันมีขนมครกเราแลกกันแล้วแลกกันไม่จีออนเอาไปถวายคุณยายไปให้เอาไปให้คุณยายชิมแบบเอาไปตั้งไว้นี่ปิดแล้วหรอยังค่ะนี่ขายอยู่เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปแลกกันเราได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ของเราเดี๋ยวเราปิดรายการเดี๋ยวเราปิดก็ได้เดี๋ยวขนมครกไปคืนเขาก่อนสัญญาเขาแล้วไงใช่ใช่ชีขนมครกพี่หมอสูตรปักใต้สูตรภาคกลางรวมกันพี่อยู่นครสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์อาสาสุราษฎร์ต้องเสียงเลยนะพี่เด้งพี่เด้งกันมาแล้วตัวไร่ตัวไร่พี่เด้งตัวไร่เนี่ยตัวไร่ขนมครกตัวไร่อะตัวไร่อะตัวไร่อะมาพี่ลูกมาขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหอมมากเลยมาแล้วปูเดี๋ยวพี่จะไปชิมนะเรากลับไปที่ขนมครกเราค่ะชิมไหมคะชิมไหมคะถวายเจ้าค่ะสาธุค่ะชิมเจ้าค่ะอยากเป็นคนแชร์บ้างได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะสมัยเด็กๆอยากแชร์มาเลยค่ะเด็กผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่ค่ะจะชอบเล่นแบบนี้มาพี่หมอช่วยถืออ่ะแค่เลยคุณมาโนยฝากหน่อยค่ะว่าว่ายังไงดีคะพลังความเราอยู่ไหมได้จัดไปค่ะพลังความของเราตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะคะพอให้ทุกคนมาเก็บกันมาช่วยการปลูกนะคะช่วยกันแปลงแล้วก็ช่วยกันปลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะพลังความของเรานะคะช่วยกันทำงานหน่อยช่วยกันอย่าห่วงกินพี่อย่าห่วงกินอย่าห่วงกินค่ะช่วยกันทำงานหน่อยค่ะแชร์แบบไหนอ๋อเอาเชิญเชิญเชิญเอาช้อนเอาช้อนแล้วก็เราก็มีมาฝากพี่หมอกันโอเคค่ะวันนี้พี่ติ่งก็ถวายอาหารเราก็สาธุมากๆนะเจ้าค่ะสังฆาเรายินดีมากๆเลยได้กินกันแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยพี่ติ่งขนมครกเดี๋ยวจะเหลือไว้ให้พี่ติ่งนะเจ้าค่ะเดี๋ยวจะกินเผื่อนะเจ้าค่ะกินเผื่อเหลือไม่ได้เจ้าค่ะค่ะวันนี้รายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้เพราะว่าจบรายการค่ะก็ขอบคุณนะคะหลายท่านเลยที่มาช่วยกันแล้วก็อาหารด้วยนะเจ้าค่ะก็ขอบคุณพี่หมอนุ้ยค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายทุกคนค่ะวันนี้ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ